สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องชีสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมาปั่นน้ำเป็นตัวผมไม่ได้โกหกนะครับปั่นน้ำเป็นตัวจริงๆครับจากของเหลวเนี่ยครับมันกลายเป็นของแข็งวิธีทำก็แค่ใช้แป้งมันสำปะหลังนี่นะครับสองส่วนคือถ้าใครใช้ถ้วยก็ใช้แป้งสองถ้วยกับน้ำอีกหนึ่งถ้วยถ้าใครจะทำดับเบิลคูณ2ก็ใช้ถ้วย4ถ้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำ2ถ้วยคือนี่ครับผมจะชูแป้งให้อีกทีครับนี่ครับแป้งมันสำปะหลังแล้วเทใส่ในนี้แล้วตามด้วยน้ำผมไม่ได้ใช้ส่วนเอาน้ำผมกะเอาใครที่ไม่ขี้เกียจล้างนะครับก็กัดมันผมได้ครับให้มันเร็วๆพอดีดูนี่ครับแป้งที่ผมผสมยืดๆนะครับมันเหมือนน้ำเลยครับใช่ไหมครับมันเหมือนน้ำมากเลยนะถ้าเราทำอย่างนี้เบาๆนะครับดูนี่นะครับมันสามารถเข้าไปได้เหมือนดินโคลนอ่ะใช่ไหมครับดูนี่ครับถ้าผมทำอย่างนี้มันเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมครับดูนี่เข้าไม่ได้จริงนะครับผมไม่ได้แกงถ้าผมแกงจริงจะสามารถที่จะเข้าไปแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมดูนี่มันกระแทกแรงขนาดเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่าเข้าไปได้ไหมนี่ครับแต่อันนี้ช้าช้ามันเข้าไปได้สำหรับคนหัวร้อนนี่ไม่ได้หรอกนะครับคือผมจะบอกนะครับว่าการบีบเนี่ยครับมันจะเป็นการรวมสารที่ท่านผู้ชมเห็นแป้งไหมครับมันจะเป็นผงๆเล็กๆเมื่อเราบีบแป้งมันก็จะมารวมกันเนี่ยครับทำให้กลายเป็นแป้งที่อัดก้อนกันส่วนน้ำก็จะตกไปด้านล่างครับนี่ครับนี่เห็นไหมนะส่วนในมือผมมันก็แข็งมากละเวียนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมเวียละลายท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ครับไม่ให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะครับอันนี้งบง่ายๆมากเลยนะครับแค่ไม่เกิน30ครับขอบอกโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ